ขึ้นมาจ้ะเพราะว่าน้ำมันอ่ะนี่จ้ะจะติดน้ำมันเอาไว้สองสามมื้อกันนะจ้ะเพราะว่าจะเอาแต่น้ำมันใหม่กับว่าไหวนะเพราะว่าต้องน้ำมันเก่าที่ทอดเดือนหนึ่งสองเดือนมาใส่จ้ะอันนี้ก็ต้องเอาไปตุ๋นมาทอดรับกินเห็นกินหอมมากนะจ้ะนี่บอกเป็นสุกนะจ้ะเพราะว่าถ้าเห็ดขายจ้ะทอดเพื่อเดี๋ยวเราเอาตีนกับว่าไว้นะคะมันแท้จริงเลยเคล็ดลับนิดๆหน่อยๆนะจ๊ะเพราะว่าเอาไปเตยมาทอดกับที่ไทยน้ำมันมันกินหอมขึ้นมันจ้ะเคล็ดลับแต่ละคนแต่จะก็คือกันนะจ๊ะไม่ปังจ้ะเอาไปเตยมาใส่ประจำนะจ๊ะเพราะว่าจะทอดขนมหรือทอดปลาทอดทั้งนี้เอาออกก็เอาตีนจ้ะพี่น้องเอาเกลือใส่จักหน่อยนะจ๊ะเกลือก็จะบ่ละลายนะจ๊ะจะเป็นเม็ดนึงสั่นนะคะนี่จะมาทอดปลานะจ๊ะทอดปลาเม็ดปังก็จะบ่ได้เอาแป้งใส่นะจ๊ะพี่น้องแต่ละคนก็จะเฮ็ดบ่คือกันนะจ๊ะอันนี้ก็จะบ่ใส่แป้งจะทอดปลาเสร็จจังซี่นะคะเอากะปิขัวใส่น้ำจากพี่น้องอันนี้ก็ขัวกะเทศไฟอ่อนๆจากพี่น้องอยู่บ้านแม่ปังก็จะยิ่งเสียงลูกเสียงไก่ในหนูจ่าเพราะว่าอยู่บ้านนอกกินหอมๆแล้วมันก็จะเติมน้ำสะอาดลงไปจังหน่อยจ้ะตอนนี้เขาจะเอาน้ำมาน้ำเปียกเติมลงไปจ้ะเติมประมาณสองช้อนนะจ้ะตอนนี้ก็จะเอาน้ำติดไฟใส่จ้ะใส่น้ำกิมไก่จากสองคัพปี้นะจ๊ะพี่น้องเติมเกลือจักหน่อยนะจ๊ะเพราะว่าเติมหน่อยๆเพราะว่าใส่คัพปี้ต้องไปนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สั้นนี้ก่อนนะจ๊ะ